ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตแล้วเราก็มาต่อกันเลยนะครับโอเคคราวนี้ผมเพิ่มเสียงให้แล้วนะ เราจะไปหาป่าช้ากันนะครับเราต้องหาตะปูนั่นเองผมไม่แน่ใจว่าทางนี้อ๋อทางนี้เคยมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะอีกทางหนึ่งเรตติ้งค่อนข้างที่จะไม่เท่าไหร่นะครับสำหรับคลิปนี้ในช่องผมนะฮะเดี๋ยวเราได้เดี๋ยวแล้วว้าวตกใจหมดโอเคเดินตามพวกเขาสินะต้องวิ่งไม่ได้ด้วยเดินได้อย่างเดียวพวกนี้มันกัดเราเปล่าหายนะครับโอเคโอเคฮะอะไรเนี่ยอ๋อเศษเจดีเอาจริงดินี่จะให้ผมเดินให้ครบ3รอบจริงๆดินี่มันเกมอะไรกันนี่สมจริงเกินไปไหมให้ครบ3รอบเลยเนี่ยโอเคฮะเอาอย่างนี้เลยเหรอรู้อยู่นะครับว่าเราอยู่ในไดเมนชันนิวอนนะครับแต่มันไม่แฟนตาซีไปหรือวะ ฮะโอเคคราวนี้ก็ถึงคิวป่าช้าสินะทางนี้หรือเปล่าวะน่าจะนะครับใช่ไหมโอเคน่าจะใช่นะสายสินห้องน้ำอีกแล้วกูเข็ดกับห้องน้ำแล้วเนี่ยเจอโรงแล้วเจอโรงแล้วฮะตะปูล่ะกี่ครั้งแล้วที่ผิดนัดงานเยอะธุระไม่เสร็จโอทีนู่นนี่นั่นมากมายเล่าอะไรก็หาว่าคิดเป็นตู่เป็นตาไปซะเองความเชื่อใจที่เคยมีให้กันมันหายไปไหนกันหมดอ่ะติมเราไม่โอเคกับบ้านนี้เลยเธอรู้ไหมเราไม่โอเคกับมันที่อยู่ในบ้านอะไรอยู่ในบ้านวะอุ้ยโอเคเล่นอย่างนี้ใช่ไหมมีตะปูไหมไม่มีนะครับถ้ามีมันต้องขึ้นรูปมือให้เราจับแล้วทางไหนต่อโอเคน่าจะเข้าไปลึกกว่านี้นะโอ่งน้ำแล้วไม่มีแล้วทางนู้นแล้วกันว้าวเมนฮะโอเคแสดงว่าอยู่ในป่าช้าแล้วสินะเกมผีนี่ซาวมันก็มีส่วนนะครับเอ๊ะอโนออกไปไม่ได้เด้ออ่ะเดี๋ยวผมแอดซาวแล้วกันฮะศีล5ข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามฮะว่าแต่เทียนมันอ๋อโอเคเลิกสงสัยนะครับเพราะเราอยู่ในไดเมนชันนิวรณ์อยู่ในมิติของนิวรณ์นะครับว้าวมีผ้าถุงกระสือมาเช็ดปากไว้หรือเปล่าไม่น่าจะฮะไอ้ลูกสัปเหร่อพ่อมึงหากินกับศพสกปรกทั้งตัวทั้งจิตใจไอ้เด็กผีไอ้ชัยกูเหม็นพวกมึงว่ะมึงกินนอนกับศพใช่ไหมวะไอ้ชัยนี่ชื่อเดียวกับหมอผีเลยนะโอ้โหลูกผมร้องได้ถูกจังหวะมากเลยครับผมสะดุ้งเลยทีเดียวไปไม่ได้อ่ะติดทางไหนต่อล่ะทีนี้โอเคทางนี้มีทางแยกตะกี้ก็เห็นโรงแล้วนะทำไมไม่มีตะปูวะมันต้องมีอะไรโผล่ออกมาแน่ๆฮะโอเคทำใจ
ไปทำอะไรโยมผู้ชายเขาเลยเขามีเจตนาดีเนนมาช่วยซะงั้นนะครับมาขอบิณฑบาตเถอะนะโยมสิ้นทุกข์จากพวกนี้ไปแล้วไปสู่สุคติเถิดขอบคุณครับเนนโอเคเนนเควสครบแล้วเดี๋ยวเหลือเอาไปหลอมนะครับโอมาก็แจกเควสให้มาคราฟดาบซะนี่คราฟมีดนี่ครับเคกับเตาหลอมรู้สึกว่าเราต้องใช้เมนนะครับในการหลอมโอเคเห็นเมนแล้วฮะโอเคในต่อออนี่สวิตโอ้โหโอเคอ่ะทำไมมันสมัยใหม่จังวะโอเคแดงๆเลยแล้วเองก็จะจับแดงๆเนี่ยนะโอเคธาตุนวโลหะโลหะที่ประกอบด้วยส่วนผสมต่างๆ9ชนิดเชื่อกันว่ามีฤทธิ์ทางไสยศาสตร์ว้าวคุณยายมาว้าวว้าวหมอกลงคุณยายวิ่งตามคุณยายวิ่งตามมาว้าวคุณตาคุณลุงเอาแดงอีกโอเควืดวืดยายแม่งวิ่งตามมาแน่เลยนะครับโอเคอ่ะฮะได้แดงแม่งโผล่มาจากไหนเนี่ยปีดอีกวาย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 เอาปีดอีกเอาชิบหายโอเคนี่ทางเข้าโอเคเน้นคุณยายคุณตาแล้วว่าเต็มเลยเน้นเนนได้แล้วรีบๆตีเนนครับผมได้โลหะมาครบตามที่เนนบอกแล้วนะทีนี้จะเอายังไงต่อดีมากโยมทีนี้เราจะทำพิธีซ่อมมีดให้ว่าแต่โยมพาใครมาเต็มเลยเนี่ยแม่เราต้องใช้สมาธิในการทำพิธีถ้ามากันขนาดนี้เห็นทีตีมีดเล่มใหม่ไม่ได้เนนครับไม่มีคาถาไล่ผีเลยนะครับมากันขนาดนี้คาถาอะไรก็ไม่ไหวไม่งั้นคงไม่ต้องลำบากตีมีดหรอกครับงั้นเดี๋ยวผมหาวิธีจัดการกับพวกมันเองฮะเนนทำพิธีไปเลยครับว่าแต่เนนไม่มีของดีไปส่งพวกมันบ้างเลยเหรอครับตอนนี้เราไม่มีหรอกจริงสิมีลังใส่ตะปูสังขวานอนอยู่ข้างนอกหวังว่าคงพอช่วยโยมได้นะเอาวะก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยเว้ยกลายเป็นดีเฟนซ์ทาวเวอร์ไปซะแล้วนะครับไหนอ่ะไหนอ่ะลุงป้าป้าลุงป้าป้าหายไปไหนหมดล่ะทีนี้อ้าวเฮ้ยโอเคลุงโดนตะปูจิ้มหัวไป1ดอกนะครับสวัสดีจิ้มเลี้ยงตัวเลยโอเคเอามาอีกแล้วสวัสดีคุณยายมาไม่หยุดเลยจบแล้วนะครับไม่ใช่เกมผีอีกต่อไปกลายเป็นเกมอะไรก็ไม่รู้ทีนี้
กันที่สองประตูนี่แหละเนี่ยมึงตีดาบช้าจังเลยเนี่ยโอ้เฮ้ยประตูมันเปิดแล้วโอเคไม่ใช่เกมผีแล้วนะครับจังหวะนี้เพลงต้องมาแล้วล่ะคุณยายแม่งมูนวอล์กด้วยคุณตามูนวอล์กกินอ่ะเอามามายายมาป้ามาอ่ะท่านหลวงวายว้าวว้าวว้าวเดนเดนก็จะยังอ่ะเดนไม่ไหวนะโอ้เยอะโอ้ว้าวพวกมันหายไปหมดแล้วพรครูจบแล้วนะครับไม่ใช่เกมผีแบบรอบเลนอีกต่อไปใช้สำหรับสะกดวิญญาณร้ายและปกป้องตัวเองเท่านั้นจงอย่านำไปใช้ในทางที่ผิดเด็ดขาดไม่เช่นนั้นจะถูกติรชานวิชากัดกินจิตใจได้เอาล่ะเราเสียพลังจิตไปมากเราคงตามไปช่วยไม่ได้ขอบคุณเนนนะครับพี่ช่วยผมจะพาเจนกลับมาให้ได้เลยโอเคมีนาคมฉบับปรับปรุงว้าวว้าวชาร์จได้ด้วยโอเคอ่าฮะชาร์จเก็บไว้อ้าวเชลล์เหรออ๋อโอ้โหแบบนั้นเขาเรียกว่าก้าวเหรอไม่ได้ก้าวแล้วนะทางไหนวะทีนี้เลี้ยวมาทางนี้หรือเปล่าเจอเมนอีกแล้วอ้าวใช่จริงด้วยใช่ทางนี้จริงด้วยเหมือนตัวเลื่อนๆลอยๆไปอ่ะไม่เหมือนคนวิ่งอ่ะเหมือนเจนแม่งลอยได้นะครับโอเคอ่าฮะสารเจ้าฝนก็ตกพรำพรำโอเคอยู่เซฟกับข้าวต้มอินฟินิตของเรานั่นเองเดี๋ยวนะอะไรขว้างมีดขว้างไงไม่ได้ขว้างนะฟันไปไม่ใช่เหรอว้าวอื้อ
มีดเนนทำไมกระโหลกโป้งอย่างนี้ฟันผีแม่งไม่ตายเลยเนนมีดเนนโคตรกระโหลกโป้งเลยไม่นะโอเคชาร์จเก็บไว้ก่อนเผื่อเจออีกนะครับอ่าฮะมีมาให้แบบนี้แสดงว่ายังไงวัดหรือหน้าผาเหรออ่าฮะเดี๋ยวทางนี้คืออะไรว้าวเต็มเลยโอเคกูหาเรื่องอีกแล้วเฮ้ยว่ะเฮ้ยสวนโดอย่าเห็นนะอ่าฮะอ่าฮะโอเคคืออะไรอ่ะก็ไม่รู้นะครับคืออะไรก็ไม่ทราบหัวมีดอันกระหลงโป้งของเนียนโอ้ยโอ้โหไม่สู้แล้วถอยโอเคตายกูตายแบบนี้เดินดูรอบๆก่อนมีอะไรนะครับเอาซูวารูโดไปเอาโดนตัวเดียวด้วยโอเคไม่มีอะไรเราก็กลับนะครับเหงาไม่ตามมาเหรอไม่น่าทับซูวารูโดโอเคฮะทำไมมีดเนียนมันกลงปงเยี่ยงนี้เอาแล้วแต่เลยป้าตามที่ป้าสบายใจผมไปละโอ้โหอีกเป็นตับโอ้โหกูตายแบบนี้กูตายผีมันไม่น่าจะมอดก้มได้นะอะฮะจริงด้วยนะครับผีมันก้มไม่เป็นโอเคฮะเจนใช่ไหมตุ๊กตาก็ตุ๊กตาสิคิดว่าอะไรเอาอีกแล้วฟ้าคำรามแม่งมาอีกแล้วโอ้โหเอาบีบคอกูด้วยฟ้าคำรามเบามือกับผมหน่อยสิเอาฉะนั้นเดี๋ยวนะเจนเหรอยังไม่ข้ามยังไงมึงสองคนก็ได้ตายพร้อมกันเอ้าใกล้ได้เวลาแล้วลากมันออกไปก่อนเอาไปไหนอ่ะอ้าวโอเคเราถูกจับมาที่ได้ยังไงวะเนี่ยอ้าวก็โดนฟ้าคำรามลากมาไงถามแปลกๆทิมโถแล้วเจอละ
โอเคอ่าฮะโอเคทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดกับเราทำไมมันเอาแต่ของเน่าๆมาให้กินมันบอกเราเหตุผลที่มันจับเรามานี่นึกไม่ถึงจริงๆว่าจะเป็นเพราะเรื่องนี้ไม่เหลือใครแล้วอยากตายแต่มันไม่ยอมให้เราตายขอโทษนะติมเจนอยากกลับไปเป็นเหมือนเดิมไอ้นี่หยิบได้ไหมได้นี่ว่ะรู้สึกจะเป็นเดอรี่เจนบ่นนะครับโอเคออกมาได้แล้วว้าวอะไรวะพาอย่างนั้นไปแป๊บเดียวมันดันหนีไปได้ก็แง่แหละแล้วไงเองไม่ยึดทั้งไฟฉายไม่ยึดทั้งมีดไว้เอ๊ะเดี๋ยวๆนะหรือว่าเราผนึกมีดไว้ในแขนเลยวะไม่เอาเราไว้แน่รีบไปหามันให้เจอไม่งั้นกูตายอ้าวไม่ใช่ไม่งั้นมึงตายนะไม่งั้นกูตายโอเคแล้วว่าที่ไหนสักแห่งต้องรีบหาให้เจอนั่นไม่ยืดไฟฉายจริงๆด้วยนะครับโอเคก็ยังไม่มีอะไรก็ยังไม่มีอะไรอะโซ แล้วทำไมมึงไม่ตัดโซ่ที่อยู่หน้าประตูวะตะกี้เนี่ยว้าวน้ำแหลมสินะ แสดงว่าเราโอ้โหผิวมาขาดแสดงว่าเราตัดโซ่ตะกี้เราไปไม่ให้น้ำมันขึ้นมานะครับรู้สึกว่าจะมีเด็กเกาะเบาะนะครับเด็กเกาะเบาะเล่นเกมผีไม่ได้นะลูกมันน่ากลัวจะว่าไปมันก็เริ่มไม่ใช่เกมผีแล้วนะครับเดี๋ยวมันให้ตะปูเราเนี่ยหมายความว่าไงให้ยาด้วยแสดงว่ามึงเตรียมให้กูบวกใช่ไหมเนี่ยมันไม่ใช่เกมผีแบบที่ผมเคยเล่นน่ะมันกลายเป็นเกมคนสู้ผีไปซะแล้วนะน้องฟานก็เห็นด้วยใช่ไหมใช่ๆฟานก็เห็นด้วยนะครับโอเคชาร์จจิ้งเอ้ามิดโอ้โหไม่โดนอีกอ้าวหายพี่หายเอาชาร์จก่อนชาร์จอย่าโดดมาเลยนะสวัสดีโดโอเคเพื่อเนี่ยระยะมือสั้นมากมีดมึงดาเมจเท่าไหร่เนี่ยโอเคโอ้โหกลัวจะล้มโอเคอาชาร์จแล้วต้องชาร์จฟันก่อนนะครับแต่พระเจ้าช่วยกล้วยทอดระยะมึงสั้นมากโอ้แม่งกันดาบได้ด้วยงั้นก็เอาตะปูไปแดกโอเคผมจะตายแล้วผมรู้สึกไม่ดีกับไอ้ที่ไม่มีหัวนี่เหลือเกินเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใกล้มันอะไรโยแยะเดี๋ยวเอาทางไหนวะอันนี้ก็ไม่เปิดเฮ้ยนี่ก็จับจังเลยล่ะทางเก่าเปล่าวะว้าว
ช่ไม่ได้ผลตะปูล่ะเฮ้ตะปูก็ไม่ได้ผลนะครับเราวิ่งผ่านมันไปได้ไหมโอเคอย่าหันหลังกลับมาโอเควิ่งผ่านได้เว้ยอ๋อนี่รู้นะว่าต้องมีอะไรซ่อนอยู่นะครับโอเคไม่ขึ้นมาแล้วใช่ไหมใช่ว้าวแล้วไงยังไงต่ยังไงอะไรเยี่ยงไรยังไงก็โอเคนะครับต่อจากนี้ไปมันเป็นพัซเซิลซ้อนพัซเซิลพัซเซิลแบบซ้ำซากพัซเซิลแบบจำเจจนผมไม่เล่นต่อประมาณนั้นนะครับมันเป็นอะไรที่เสียเวลาในชีวิตมากนะครับจะมีเยอะไปไหมเนี่ยพัซเซิลเนี่ยแม้หมอผีแม่งรวมร่างกับอันนั้นนะครับเดี๋ยวก็โดนฆ่าไปแล้วเจนเจนฟื้นสิเจนขอร้องนะเจนอย่าเป็นอะไรนะสรุปจะช่วยได้ไหมเจนกลับไปกับพี่ไม่ได้แล้วไม่ทำไมล่ะขอโทษที่ดึงพี่มาเจอเรื่องพวกนี้มันเป็นความผิดของเจนเองไม่เจนอย่าทิ้งผมกลับไปด้วยกันนะก็สายไปแล้วติมดูแลตัวเองดีๆเจนติมนะเรียบร้อยนะครับเจนโดนกระซวกไส้แตกไปเป็นที่เรียบร้อยอย่าทิ้งผมไปเจนขอร้องนะเจนแม่งไม่ตายอีกมันคืออะไรอ่ะใครรู้นะครับไอ้เสานี่มันมายังไงเน้นเหรอแม่งไม่หมดอีก เงาเนียนทางนี้โยมรีบกลับไปสู่โลกของโยมเถอะที่นี่เราจัดการเองเอาจริงไอ้หมอผีชายแม่งโอเวอร์พาวเวอร์มากนะครับโอ้โหมึงพลังขนาดนี้แม่งปกครองประเทศได้เลยเนี่ยโอ้โหปืนใหญ่ยิงไอ้ฟ้าคำรามไม่ตายอ่ะคิดดูดิก็แสดงว่ามันน่าจะสู้กับพวกรถถังสู้กับพวกอะไรได้นะครับโอเคกลับมาไดเมนชันปกตินะครับกลับมาโลกของเราหลังจากวาร์ปไปไดเมนชันนิวอนนิ้วมันโผล่ขึ้นมาวะวะนิ้วงอกวะโทรศัพท์เข้าNTR โทรมาคนเขาเป็นห่วงกันหมดมึงโทรมาก็ดีละดิกูไม่รอติดต่อแทบแย่ก็ยังดีเว้ยที่รับโทรศัพท์
แล้วมึงได้ข่าวเจนบ้างหรือเปล่าวะงั้นเดี๋ยวไปหานะอ้าวดีก็มาดิอ้าวกูก็อยากเจอมึงอ้าวสรุปติมเข้าสู่ด้านมืดนะครับติมเข้าสู่ด้านมืดเป็นพินที่เรียบร้อยนะครับเกือบภาคนี้ก็ขอบอกไว้เลยว่าแนวเกมมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับจากที่เคยเล่นรอบเรียนก็กลายเป็นแอคชั่นฮอร์เรอร์ไปซะงั้นเดี๋ยวนะเมื่อติดอยู่ในนิวรณ์แล้วก็ไม่อาจไปสู่สุคติเดี๋ยวนะเสียงเนนหรือเนนจะออกอัลบั้มใหม่เหรอหากแต่นิวรณ์คือสิ่งที่เหนี่ยวรั้งเราไว้ไม่ให้ก้าวสู่ภพภูมิถัดไปยังไงวะจิตจะล่องลอยวนเวียนอย่างที่เรียกกันว่าผีโลกที่โยมอยู่ตอนนี้ก็คือนิวรณ์นั่นเองเดี๋ยวมีไฟฉายมีหลายคาแรคเตอร์แล้วก็หนีผีรบดนปะเนี่ย Dead by Daylight จิตที่ห่วงใยจิตที่ผูกพันกับโลกนั่นแหละคือนิวรณ์ก็อาจจะเป็นแนวทางการพัฒนาเกมของทางผู้สร้างเขานะครับที่ตั้งใจจะทำให้มันเป็นแอคชั่นฮอร์เรอร์เพราะว่ามันน่าจะเสพง่ายกว่าแล้วคนเล่นที่ยังเป็นเยาวชนก็น่าจะเล่นได้นะครับผมก็คิดประมาณนั้นนะเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าถ้าออกมาแนวน่ากลัวเลยอย่างภาคแรกเนี่ยก็คนส่วนใหญ่เขาไม่กล้าเล่นนะครับพวกเยาวชนพวกเด็กๆ เขาก็ไม่กล้าเล่นเขาก็จะไปดูยูทูบเบอร์แทนซึ่งยอดขายอาจจะไม่ดีหรือเปล่านี่ผมคิดเอาเองนะเขาก็เลยทำให้เป็นแอคชั่นฮอร์เรอร์ที่ว่าเราจะเอาตัวรอดได้ง่ายขึ้นแล้วก็มันเป็นด้วยความที่มันเป็นแอคชั่นมันจะเข้าถึงง่ายกว่าอันนี้ผมเดานะไม่รู้นะเดาเหมือนกันนะครับโอเคก็ประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมคิดยังไงกับ Home Sweet Home ภาค2นี่บ้างนะครับสำหรับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับมันช่วงแรกๆมันดีนะแต่พอเข้าไปวิหารแล้วปั๊บเนี่ยโอ้โหจบเลยไอ้ห้องน้ำก็ทีนึงละมาวิหารนี่โอ้โหผมไม่เล่นต่อคิดดูดิก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่นะครับบายสวัสดีครับเย้